คลิปนี้เกิดจากปัญหาของพี่น้องเกษตรกรซึ่งจะต้องใช้ปั๊มน้ำส่งน้ำจากสระน้ำด้านล่างขึ้นไปบนเนินที่สวนบางสวนเนินเอียง45องศาบ้างบางสวนเนินเอียง30องศาบ้างหรือบางสวนเนินเอียง15องศาบ้างแต่พี่น้องเกษตรกรไม่รู้ว่าบนเนินเมื่อคิดเป็นความสูงสูงจากสระน้ำด้านล่างเท่าไหร่ดังนั้นนะครับในคลิปนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์จึงมาทำคลิปสอนวิธีการคำนวณความสูงให้รวมทั้งในท้ายคลิปพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะจะมีสูตรลัดในการคำนวณเรียกได้ว่าเมื่อรู้สูตรลัดนี้ปุ๊บจะสามารถคิดเลขในใจได้เลยทีเดียวครับเอาละครับเดี๋ยวพวกเราไปดูกันเลยครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปช่วยกันกดไลค์ตรงนี้นะครับกดให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็กดแชร์รวมทั้งกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปตอนใหม่ๆก่อนใครครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่หมีซูเปอร์เซลล์ Channel ครับพี่น้องเกษตรกรครับในคลิปนี้พี่หมีซูเปอร์เซลล์จะมาสอนวิธีการคำนวณหาความสูงแบบง่ายๆด้วยตัวเองครับคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้มีพี่น้องเกษตรกรและหลายคนนะครับทักเข้ามาทางไลน์ของพี่หมีโซลาร์เซลล์เข้ามาถามว่าตอนนี้นะครับแหล่งน้ำเนี่ยมันมีสระน้ำอยู่ด้านล่างแล้วจะต้องส่งน้ำเข้าไปที่สวนซึ่งมันมีการขึ้นเนินขึ้นเนินแบบนี้เอียงๆนะครับเอียงประมาณ45องศาก็ได้นะครับแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรไม่รู้ว่าเอียง45องศาไกลสัก100เมตร200เมตรหรือว่า300เมตรเนี่ยมันตีออกมาเป็นความสูงหรือความต่างระดับนะครับว่ามันสูงจากปั๊มน้ำเนี่ยเท่าไหร่เมื่อไม่รู้ความสูงนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะคำนวณหรือว่าเลือกได้ว่าจะต้องใช้ปั๊มน้ำที่มันมีค่าเฮดส่งสูงเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือปัญหานะครับหรือบางสวนเนี่ยไม่ใช่มุม45เป็นมุมสัก30องศาวิธีการหาความสูงของมุม30องศาต้องหายังไงหรือบางสวนนะครับอาจจะไม่ค่อยสูงมากนะครับสูงเล็กน้อยก็คือมุมสักประมาณ15องศาอ่ะ15องศาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหาความสูงยังไงในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็เลยนำสูตรนะครับสูตรลัดเนี่ยที่ใช้ในการคำนวณหาความสูงมาสอนให้พี่น้อง FC คำนวณด้วยตัวเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับพี่น้องเกษตรกรครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาความสูงของพื้นที่ทำการเกษตรของเรากันครับซึ่งเราก็จะคำนวณโดยการใช้ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันติโกมิติพวกไซน์คอสแทนต่างๆครับแต่พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าจะคำนวณไม่เป็นเพราะว่าพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้ทำการคำนวณเอาไว้ให้แล้วและได้ทำการสรุปเป็นสูตรลัดเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานจริงครับครับพี่น้องเกษตรกรครับนี่ก็คือชุดของข้อมูลสามเหลี่ยมมุมฉากองศาต่างๆที่ได้ผ่านการคำนวณทางด้านตรีโกณมิติมาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะนำเอาชุดข้อมูลนี้นะครับไปใช้ในการคำนวณหาความสูงของเนินให้กับพี่น้องเกษตรกรครับชุดข้อมูลชุดที่1ครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทำมุม45องศามีอัตราส่วนแต่ละด้านดังต่อไปนี้นะครับด้านฐานกว้างเท่ากับ1ครับด้านข้ามฉากกว้างเท่ากับสแควร์รูท2ซึ่งถอดค่าออกมาแล้วนะครับได้เท่ากับ 1.414 ครับด้านสูงครับกว้างเท่ากับ1ครับเอาละครับพี่น้องเกษตรกรครับเดี๋ยวเราจะนำเอาข้อมูลชุดนี้แหละครับไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณหาความสูงจริงๆในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรกันครับโจทย์ข้อที่1คุณลุงโจอี้ต้องการใช้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ส่งน้ำจากสระด้านล่างขึ้นไปบนเนินซึ่งมีความชันประมาณ45องศาระยะทางระหว่างเนินเท่ากับ100เมตรคำถามก็คือคุณลุงโจอี้จะต้องส่งน้ำขึ้นเนินสูงทั้งหมดกี่เมตรจากโจทย์นะครับพี่น้องเกษตรกรครับสวนของคุณลุงโจอี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนิน45องศาก็คือทำมุม45องศาซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับชุดข้อมูลของอัตราสามเหลี่ยมที่เรามีครับนั่นหมายความว่าอัตราส่วนด้านต่างๆทั้ง3ด้านของสวนของคุณลุงโจอี้จะเท่ากับด้านทั้ง3ด้านของชุดข้อมูลของมุมสามเหลี่ยมมุมฉากทำมุม45องศาครับดังนั้นในการคำนวณเราก็ทำการหาตัวคูณร่วมก่อนนะครับแล้วก็นำไปแทนค่าในด้านทั้ง3ของสามเหลี่ยมครับเอาละครับทีนี้เราก็ไปทำการคำนวณกันเลยครับจากรูปนะครับสามเหลี่ยมใหญ่ของสวนของคุณลุงโจอี้ด้านข้ามฉากก็คือ
ระยะทางขึ้นเนินของสวนของคุณลุงโจอี้นั่นเองครับซึ่งมีระยะทางไกลทั้งหมด100เมตรขั้นตอนที่1ครับหาตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมก็คือเอา100เมตรตั้งหารด้วยสแควร์รูท2หรือก็คือ100ตั้งหารด้วย 1.414 ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ 70.7 นั่นเองครับ 70.7 ก็คือตัวคูณร่วมของด้านทั้ง3ด้านทีนี้เราก็นำเอาตัวคูณร่วมไปแทนค่าที่ด้านทั้ง3ด้านของสามเหลี่ยมเลยครับด้านฐานครับกว้างเท่ากับ1คูณด้วย 70.7 ตัวคูณร่วมนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 70.7 ถูกต้องครับด้านข้ามฉากครับ 1.414 นะครับหรือว่ารูท2นะครับคูณด้วย 70.7 นะครับตัวคูณร่วมนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ100เมตรถูกต้องครับด้านความสูงครับ 1คูณด้วย 70.7 นะครับซึ่งเป็นตัวคูณร่วมนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับความสูง70.7 เมตรนั่นเองครับดังนั้นครับพี่น้องเกษตรกรครับคำตอบของข้อนี้ก็คือสวนของคุณลุงโจอี้จะต้องส่งน้ำขึ้นไปบนเนินสูง 70.7 เมตรครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับพี่น้องเกษตรกรครับตรงที่พี่หมีคำนวณให้ดูเนี่ยก็แค่อยากจะบอกนะครับเรื่องของที่มาที่ไปของสูตรนะครับแต่เวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณตามที่พี่หมีสอนนะครับเดี๋ยวมาเอาสูตรลัดไปเลยนะครับซึ่งมีการคำนวณที่ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับสูตรลัดสูตรที่1ครับเวลาที่พี่น้องเกษตรกรจะส่งน้ำขึ้นเนินซึ่งเนินมันเอียง45องศาเนี่ยให้เอาระยะทางของเนินคูณด้วย 0.7 ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับส่งน้ำขึ้นเนินระยะทาง100เมตรเอียง45องศาคิดเป็นความสูงที่เท่าไหร่ก็เอา100คูณด้วย 0.7 ก็ได้ความสูงที่70เมตรครับง่ายมากครับไม่ต้องเสียเวลาคำนวณครับต่อไปครับเป็นสูตรลัดสูตรที่2ครับส่งน้ำขึ้นเนินนะครับโดยเนินเอียง30องศาก็ให้เอาระยะทางของเนินเนี่ยคูณด้วย 0.5 ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับส่งน้ำขึ้นเนิน100เมตรเนินเอียง30องศาคิดเป็นความสูงที่เท่าไหร่ก็เอา100คูณด้วย 0.5 ก็ได้50เมตร50เมตรก็คือความสูงของเนินนั่นเองครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยครับที่ไลน์ ID SIAECBand หรือโทรศัพท์หาน้องๆทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีสุรเซลก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ